สอนให้แล้วกันครับผมครับก็สู่รายการครับผมนะในชั่วโมงที่2นี่กำลังดูกันเลยนะเพราะว่า FC ในแฟนเพจเนี่ยสอบถามมามากในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของของดีๆอย่างกุมารเจ้ากุมารทองครับรวยทรัพย์มงคลลาภนะครับก็มีกันเข้ามามากมายนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องของดวงชะตานะฮะก็สามารถที่ส่งมาได้ที่464-2828เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคงจะต้องอย่างที่บอกพูดเดี๋ยวผมจะมาโปรโมทรายการด้วยในเพจครับนะใครที่สนใจในเรื่องของดวงชะตาก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับควบคู่กันไปนะครับอันนี้เนี่ยเราจะลงทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับท่านที่มีดวงชะตาอยากจะรู้อยากจะสอบถามส่งมาได้เลยตอนนี้นะฮะส่งมาได้เลยตอนนี้เราจะบอกให้เราจะดูให้ช่วงท้ายรายการช่วงท้ายรายการของเรานะครับครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ผู้เขาเตรียมในเรื่องของความรู้ครับนะไปเติมความสามารถให้กับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องโหราศาสตร์ใครที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบเจาะลึกเรียนนะหมายถึงเรียนหนังสือเลยเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเรียนกันแบบตัวบุคคลโดยตรงนะตัวจริงสิจริงเรียนด้วยกันเรียนเนี่ยใครๆมันก็เรียนได้แต่ถ้าจะเรียนแล้วให้มันรู้เรื่องเรียนแล้วให้มันเข้าใจคือเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นแล้วเราจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปคือบอกว่าเรียนเนี่ยเอ้ยอยากเรียนว่ะไปเรียนมันก็ได้แต่เรียนพอไปเรียนแล้วมันก็จะเหมือนเดิมไปคุยกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กไม่รู้เรื่องครับคราวนี้เรียนเนี่ยเรียนเนี่ยเรียนแล้วให้ได้ผลเรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริงเรียนแล้วรู้เรียนแล้วเข้าใจเอาไปประกอบอาชีพได้เอาไปทำงานได้แล้วก็ไม่ได้ไปมั่วอะไรกับใครด้วยมีรากมีที่มาที่ไปครับอาจารย์ผู้นะเรียนโหราศาสตร์ก็คืออันนี้เรียนทาโร่เรียนไพ่ทาโร่ครับคุณเรียนนี่นะเราใช้ระยะเวลาเรียนนานเท่าไหร่อาจารย์ผู้ถ้าเป็นคอร์สนะครับก็ประมาณ2วันจบ2วันจบ2วันจบนะครับนะครับ2วันจบตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดสอนนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับไพ่ทาโร่นะครับซึ่งใครสนใจนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับมานั่งนับ1ใหม่นะครับตั้งแต่ไพ่ใบแรกนะครับยันไพ่ใบที่78ก็จะได้ความรู้ครบถ้วนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับการจับมือเปิดไพ่ว่ากันง่ายๆนะเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งเคี่ยวเข็ญนะจบมาจากอาจารย์พูดแล้วทายไพ่ทาโร่ไม่ได้นี่ลำบากแล้วนึกออกไหมครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเกริ่นกันนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของไพ่ทาโร่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงโหราศาสตร์ไทยไประดับหนึ่งนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารนะครับแต่โหราศาสตร์ของชาวต่างประเทศเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมามากกว่าประมาณ 2,000 ปีซึ่งก็พอสมควรนานครับแล้วก็ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แปลว่ามันมีเสน่ห์อะไรยังไงสมัยก่อนเนี่ยคนนะฮะเขาจะไม่มีวันเดือนปีเกิดนะการทำนายไทยทักก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับในวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ถ่ายทอดจากชาวยิปซีนะครับมาเปิดไพ่ทาโร่นะครับคนไทยนะครับจะได้ยินว่าเป็นไพ่ยิปซีนะครับเพราะว่าคนแรกนะครับที่จะเอาไพ่เข้ามาเนี่ยก็คืออาจารย์ขุนทองอัศนีณอยุธยานะครับนะเผยแพร่ไพ่ยิปซีมานะครับส่วนผมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้นะสมัยก่อนเลยเนี่ยบ้านโหนบ้านเลขที่5นะครับนานมากเลย10กว่าปีแล้ว16 17ปีที่แล้วนะครับเรียนไพ่ทาโร่เนี่ยเมื่อ16 17ปีที่แล้วนะจากอาจารย์สังคมคอคารินนะครับพี่วิทย์เคยได้ยินชื่อเสียงไหมครับเจอฮะเจอมาแล้วรอบนึงเคยเจอใช่ไหมครับนะฮะนะก็เรียนมาสมัยนู้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของไพ่ทาโร่นะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีนะครับสกิลนะความสามารถในการที่จะรู้ว่าไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรนะแล้วก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์ชีวิตของคุณเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับถึงจะยังไม่เป็นหมอดูอาชีพแต่เมื่อใดเปิดไพ่มาหนึ่งใบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าดีร้ายประการใดจากคำถามที่คุณนะครับตั้งใจที่จะถามกับไพ่นะครับอ่ะเริ่มด้นใบแรกนะครับใบนี้นะเขาเรียกไพ่เดอะฟูลนะครับเดอะฟูลเนี่ยในโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นไพ่หมายเลข0นะหมายเลข0สื่อถึงนะการเดินทางท่องเที่ยวนะเนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนถือไม้นะเหมือนเดินทางเลยอ่ะกำลังเดินทางเดอะฟูลนะครับเห็นไหมครับไพ่เดอะฟูลเนี่ย
เป็นไพ่จุดเริ่มต้นนะครับถ้าเรามีในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวละครนะครับลงใหญ่ๆลงหนึ่งเนี่ยนะเดอะฟูลเนี่ยก็คือไพ่ที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับตลกถูกไหมเดอะฟูลแปลว่าไร้สาระนะเดอะฟูลแปลว่างี่เง่าก็ได้ติ้งต้องก็ได้มันเยอะแยะเออสบายใจทอดอารมณ์ก็ได้เอาเป็นถ้าสรุปง่ายๆคือว่าไปเที่ยวแล้วรู้สึกชิวๆอ่ะประมาณอย่างเงี้ยนะชิวๆคนชิวๆอ่ะชิวๆเนี่ยเดอะฟูลนะครับหัวใจสไปเป้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอารมณ์นะครับความคิดเนี่ยไพ่เดอะฟูลเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่แบบว่าสบายๆนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเหตุการณ์รอบข้างนะครับถ้าเรามาว่าได้กรอบนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชีพเดอะฟูลเนี่ยก็แปลว่าอาชีพนักเดินทางเพราะว่าสังเกตจากอย่างหนึ่งคือในหน้าภาพเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะมีเป้นะสื่อถึงเกี่ยวข้องการเดินทางงานอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนั้นเดอะฟูลเนี่ยเหมาหมดเลยนะครับท่องเที่ยวเดินทางนะครับผมไกด์มกุฎเทศนะครับตรงจุดนี้เนี่ยได้หมดเหมาะสมกับพื้นฐานเดียวของคุณอย่างมากนะครับเดอะฟูลนะถ้าเราไปมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชีพการแสดงก็คงจะต้องเป็นพี่หม่ำจกมกนะช่วงนี้จะมีพี่นี่ดาวคำมินแรงกำลังมาแรงนะครับกำลังมาแรงนะครับอย่างเงี้ยเพราะเดอะฟูลเนี่ยเหมาะสมกับอาชีพพวกนี้อย่างมากอาชีพที่ให้ความบันเทิงนะครับแก่ผู้คนนะอย่างเงี้ยก็คืออิทธิพลของไพ่เดอะฟูลแต่สมมติว่าถ้าเรามองนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิถีของทั่วไปหมายถึงว่าสัพเพเหระของการงานเนี่ยเดอะฟูลแปลว่าพักร้อนนะพักร้อนเบื่อเหลือเกินกับสิ่งที่ทำอยู่นะอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะดีกับตัวคุณเองอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะมีวันหยุดนะพักร้อนอีก7วันอาจารย์คิดว่าจะทำงานต่อเพื่อได้เงินเพิ่มนะเอาเวลาของวันเนี่ยนะไปแลกเป็นเงินบริษัทก็ทำอย่างนั้นนะครับแต่บริษัทไม่มีอ่ะนะคุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะครับสื่อถึงเกี่ยวกับการลาพักร้อนจากงานเครียดแต่บางคนอาจจะหมายถึงการตกงานหรือลาออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าไพ่ใบอื่นมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะตรงจุดนี้ The Fool เนี่ยอีกมุมนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอาชีพอิสระถ้าสมมติคุณถามว่าอาจารย์ตอนนี้มีงานประจำอยากที่จะลาออกจากงานจะได้งานไหมเดี๋ยวฟูแปลว่าไม่ได้งานตอนลาออกจะตกงานยาวเลยแต่สมมติว่าถ้าคุณถามอาจารย์ว่าเดี๋ยวฟูสามารถที่จะมีงานเนี่ยประจำอยู่แล้วเนี่ยอยากคิดที่จะหาอาชีพเสริมเนี่ยอาจารย์คิดว่าดีไหมดีนะทำตามความฝันนะมีเวทีประกวดไหนไปประกวดไปทำอยากที่จะเรียนรู้อะไรไปทำอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมอันนี้คือความหมายตามนี้ถ้าเราไปมองในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะครับเดอะฟูลแปลว่างี่เง่านะหรือภาษาไทยก็แปลว่าโง่นะฟูลแปลว่าโง่เนาะดังนั้นการใช้เงินใช้ทองเนี่ยใช้เงินแบบว่าความสุขของตัวเองแต่ไม่ใช่ทายว่าใช้เงินแบบโง่ๆนะคุณไม่ใช่ไปบอกลูกค้าไปบอกคนที่มาพยากรณ์เก็บตังค์เขาว่าคุณนี่เป็นคนที่ใช้เงินแบบโง่ๆนะโอ้โหโดนด่าตายเลยนะงั้นเขาเรียกว่าใช้เงินแบบสบายๆนะไม่ทุกร้อนนะในเรื่องเกี่ยวกับการหานะแล้วก็ไม่ทุกร้อนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเขาเรียกจ่ายเงินไปกับความสุขของตัวเองอันนี้คือความหมายตามนี้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่มีไพ่เดอะฟูลเนี่ยณช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวอะไรเที่ยวนะครับมีความสุขในเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะแต่ปัจจุบันเนี้ยใช้ให้เต็มที่ก่อนมันเป็นแบบนั้นในชะตาเดิมเดอะฟูลเก็บตังค์ไม่อยู่นะมันเป็นไพ่ความหมายตรงนี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักเนี่ยเดอะฟูลเนี่ยความหมายคือหน้าผ้าคุณเห็นไหมกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่มันสื่อถึงไพ่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวข้องความรักแบบฉาบฉวยนะยังไม่ลงตัวเหมาะเจาะกับใครคนใดทั้งสิ้นนะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของคนที่ได้ไพ่เดอะฟูลเรื่องของความรักเนี่ยรักแบบฉาบฉวยนะครับยังไม่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานอาจารย์ผู้ชายคนนี้คิดถึงหนูไหมคะเขารักหนูจริงไหมคะได้ไพ่เดอะฟูล
หลอกฟันจำไว้นะหลอกฟันหรือฟันไปเรื่อยๆนะยังไม่ผูกพันอะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไพ่ The Fool เนี่ยแปลว่ายังไม่โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบจริงจังแต่อาจจะเป็นความรักแบบเด็กๆหรือว่าไปเรื่อยๆก็ได้อันนี้คือความหมายตามนี้นี่โดยคร่าวๆนะฮะส่วนต่อไปเนี่ยพอเรามี The Fool เนี่ยตัวตลกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่เมจิกเชียนนะครับไพ่เมจิกเชียนไพ่เมจิกเชียนเนี่ยนะฮะสังเกตจากหน้าภาพนะครับก็จะเป็นนะคนที่มีความสามารถนะถือคาถานะครับถือคาถาไว้มีบนโต๊ะเนี่ยมีเหรียญมีถ้วยมีคาถาและมีดาบอยู่ที่เดียวกันบนหัวของเมจิกเชียนเนี่ยนะครับจะมีไพ่ Infinity นะครับไพ่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เมื่ออยู่ที่บนศีรษะสื่อถึงเกี่ยวกับความคิดเนี่ยไม่รู้จักจบนะครับจากไพ่ The Fool ที่แบบว่าท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยพอมันเป็นไพ่ Magician เนี่ยมันเหมือนกับขุนนางนะครับเป็นที่ปรึกษาท่านมหาเสนาบดีนะกระทรวงไหนก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับไพ่เมจิกเชียนเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าพบปะเจรจาเกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับคุยติดต่อเจรจาพาทีเนี่ยได้ดีเป็นสีแก่ปากว่ากันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมจิกเชียนเนี่ยนะไม่พูดไม่คิดไม่อ่านไม่เขียนนะจบเลยนะเสียได้โอกาสนะเดอะฟูลเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาเนี่ยอาจจะเรียนแบบไม่ค่อยได้ใช้หรือขี้เกียจเรียนน่ะว่ากันง่ายๆแต่พอเป็นไพ่เมจิกเชียนปุ๊บเนี่ยเป็นไพ่ที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับอยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องทุกราวอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถเรียนจบตีจบโทจบเอกเนี่ยได้สบายใจเลยนะครับหรือมีวิทยาการบางคนจบนิเทศศาสตร์อยากจะเรียนปริญญาตรีต่ออีกใบหนึ่งเป็นเรียนนิติศาสตร์คนละเรื่องเนี่ยก็ยังได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ไพ่เมจิกเชียนเนี่ยโอ้โหออกบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยงานที่เหมาะสมกับไพ่เมจิกเชียนเนี่ยเขาเรียกว่างานสาธารณชนพบปะผู้คนงานที่ใช้ความคิดนะครับงานเกี่ยวข้องกับวิชาการดีกับตัวของคุณเองนะครับมีความสามารถเนี่ยจับแพะชนแกะเนี่ยได้ดีอย่างมากในเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะพูดกับใครใครก็เชื่อนะครับให้สบายใจได้สั่งฟ้าสั่งดินได้เนี่ยนึกออกไหมจากคาถาที่เขาถือไว้บนมือจากมืออีกข้างนึง ที่ชี้ลงดินเนี่ยสื่อถึงว่าสามารถนะสื่อสารกับฟ้าและดินกับมนุษย์เนี่ยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำราเนี่ยเขาจึงบ่งบอกว่าอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับหมอดูนะนักโหราศาสตร์โดยเฉพาะโหราศาสตร์แบบไพ่ยิปซีนะครับศาสตร์ต่างๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับเซนส์สัมผัสพวกนี้ก็จะดีกับไพ่เมจิกเชียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โดยทั่วไปของการงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำถามนะครับที่คุณถามมาเนี่ยอาจารย์ตอนนี้ได้งานหรือเปล่าโอ้ถ้าได้ไพ่เมจิกเชียนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณได้งานทำอย่างแน่นอนตรงจุดนี้นะด้วยความสามารถบางคนเนี่ยอาจจะต้องเป็นเด็กฝากเด็กเส้นนึกออกไหมแต่พอได้ไพ่เมจิกเชียนปุ๊บเนี่ยนะได้จากความสามารถของตัวเองเป็นที่ตั้งนะทายอะไรที่ดีๆเนี่ยทายไปเถอะจากไพ่ใบนี้นะถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับส่วนใครที่ถามในเรื่องเกี่ยวกับการเงินจากสังเกตอย่างหนึ่งว่าเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยของไพ่เมจิกเชียนเนี่ยนะครับดีมากกว่าไพ่เดอะฟูลเพราะฉะนั้นแปลว่าเงินทองเนี่ยก็ต้องดีมากขึ้นมากกว่าไพ่เดอะฟูลอยู่แล้วนะตรงนี้เดอะฟูลจะรวยหรือจนมากน้อยตรงไหนเราต้องไปดูรายละเอียดดีเทลของไพ่เวลาเราดูไพ่ทาโร่เนี่ยเขาเรียกไพ่เซติกคอร์สดูไพ่สิบใบประกอบกันแต่ถ้าฉายเดียวนะเดี๋ยวฟูนี่เงินพอไม่โดดเด่นเท่าเมจิกเชียนงั้นการใช้จ่ายเนี่ยนะต้องคิดก่อนที่จะใช้อยู่แล้วแล้วถามว่าใช้แล้วไม่มีประโยชน์ผลอะไรกลับมาต่อตัวของเราเองไหมสร้างเสริมความมั่นคงในชีวิตไหมต่อยอดหรือเปล่าเมจิกเชียนคิดดีแล้วดูองค์ประกอบของไพ่ใบนี้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักเมจิกเชียนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับบุคคลสาธารณะนะทั้งเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะการงานเนี่ยเมจิกเชียนเนี่ยถ้าเป็นสมัยเด็กๆเนี่ยก็ต้องโดนเสนอชื่อเนี่ยเป็นประธานนักเรียนไปแข่งกับเขานะถ้าอยู่ในองค์กรนะในเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานเนี่ยก็ต้องเป็นหัวเนี่ยนะนักวิเคราะห์นักจัดการนักวางแผน
เป็นหัวหน้าที่ประชุมเนี่ยว่ากันง่ายๆตรงนี้แต่พอนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนเข้าหาได้โดยง่ายมีคนอยากจะมาแจ๊ะเนี่ยต่อตัวของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยนะตลอดทั้งชีวิตของคุณถึงคุณจะแต่งงานหรือคุณจะเป็นโสดก็จะมีคนเข้ามาอยากที่จะพูดคุยติดต่อเจรจาของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยเท่านั้นเองนะครับแต่ไพ่ใบนี้สื่อถึงเกี่ยวกับความรักที่ดีในระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าจะได้แต่งหรือไม่แต่งเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับนี่คือไพ่เมจิกเชียนโดยคร่าวๆนะสอนทางรายการทีวีต่อไปอีกสักประมาณใบหนึ่งอีกใบหนึ่งสามใบสามใบวันละสามใบสามใบสามใบใบนี้นะครับเขาเรียกว่าไพ่ไฮพริสเตนะครับไพ่ราชินีแห่งดวงจันทร์นะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยจากหน้าภาพนะครับจะเป็นผู้หญิงละบางตำราเนี่ยอย่างอาจารย์ขุนทองเนี่ยหรืออาจารย์สังคมเนี่ยเขาสื่อถึงว่าเป็นไพ่เด็กๆนะกิ๊กกั๊กอะไรแบบนี้ในเรื่องของความรักแต่ว่าถ้ามองในมุมของตำราเนี่ยจริงๆปุ๊บเนี่ยไพ่ไฮพิเศษเขาเรียกนักบวชหญิงนะสังเกตว่านักบวชหญิงนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามบนเสาเขาเนี่ยจะมีเสาสีขาวแล้วก็เสาสีดำอยู่นะครับสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์แบบพระจันทร์นะพระจันทร์ของเขาเนี่ยในรูปภาพเนี่ยเขาจะวาดเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์แบบเขาเรียกว่าไม่อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงแบบของคุณผู้หญิงนะต้องบอกอย่างนี้ใครที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องอารมณ์เนี่ยสมมติผมไปคุยกับคนที่ได้ไพ่ไฮพริสเตสเนี่ยไพ่ราชินีแห่งดวงจันทร์เนี่ยนะคุยแล้วอาจจะงงหน่อยนะต้องเข้าไปแบบดูสีหน้าก่อนวันนี้อารมณ์ดีไหมอารมณ์มีสีขาวใช่ไหมแต่วันนี้ดูสีหน้าแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้าเป็นตูดเลยเป็นเสาสีดำเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าคุยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเจ้านายแล้วได้ไพ่ใบนี้นะครับคุณคงจะต้องรองรับในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยพอสมควรเลยนะครับสำหรับไพ่ไฮพิเศษดีก็ดีใจหายนะครับร้ายก็ร้ายแบบสุดๆนะจากอิทธิพลของไพ่ใบนี้นะครับไพ่ไฮพิเศษครับอิทธิพลของไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับกรอบนะของการงานเนี่ยสังเกตอย่างนึงว่ารูปภาพเนี่ยหรือสีโทนของเขาเนี่ยจะเป็นองค์อารมณ์แบบกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงไอ้อย่างเงี้ยดีมากถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลางคืนนะตรงเนี้ยเหมาะสมเหมาะเหม่งที่คุณจะทำนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับสัมมาอาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะน้ำผงน้ำหอมอย่างเงี้ยนะไฮพิเศษเนี่ยก็เลยดึงดูดเพศดึงดูดกลิ่นสรีระความหอมสดชื่นพวกเนี้ยนะดีหมดเลยนะครับแล้วก็อารมณ์ของไพ่ใบนี้ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์นะเป็นนักบวชเวลาเขาวาดรูปเนี่ยเขาวาดรูปเป็นนักบวชสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเซนส์สัมผัสอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่ได้ไพ่ใบนี้ปุ๊บเนี่ยนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของโหราศาสตร์บำบัดและรักษาพวกนี้นะก็เป็นอะไรที่ดีกับตัวของคุณเองอย่างแน่นอนตัวนี้อาจารย์การันตีนะครับผมเรามองในเรื่องในพื้นฐานดวงถ้าเราพูดถึงเกี่ยวข้องกับงานนะโดยทั่วไปแล้วไฮพิเศษเนี่ยเขาเรียกโชคดีนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะมีโอกาสที่ได้อะไรแบบใหม่ๆแบบฟุกๆนะอยู่ตลอดเวลาจากความเสน่หาเป็นต้นเช่นนะอย่าเรียกว่าประจบเลยนะแต่หมายถึงว่าซีกันจนเกินไปนะจนมีช่องทางนะที่ดีกับคนอื่นเขาในเรื่องเกี่ยวข้องกับรูปแบบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอย่างนี้เป็นต้นนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานโดยทั่วไปไฮพิเศษเนี่ยทำอะไรเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากกว่ากันนะมากกว่าที่จะเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาอันนี้อาจารย์แนะนำข้อหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะการเงินของไพ่ใบนี้เนี่ยไฮพิเศษเนี่ยใช้จ่ายค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายตามใจอารมณ์ของตัวเองนะครับเวลาที่จะใช้ไปเดินสยามพารากอนเนี่ยเต็มที่นะนะไปเดินเซนทันเต็มที่นะครับแต่อีกมุมนึงอย่างที่บอกครับในไพ่ใบนี้มันมีเสาสีขาวและเสาสีดำบทที่จะพุทโธธัมโมสังโฆนะช่วงนี้กินเจนะกินเจโอต้อง
พุทโธธัมโมสังโฆปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอด10วัน9วันปฏิบัติเต็มที่นะแต่พอเทศกาลนะเชือดไก่เชือดเป็ดนะไหว้เจ้าคุณออกไหมกินแบบเต็มที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแปลว่าการเงินการทองเนี่ยใช้ตามเทศกาลจริงๆนะครับนะบทช่วยเทศกาลไหนนะถือศีลกินเจเงียบนะนะอยู่ในมุมโลกนึงก็เป็นอีกแบบนึงอยู่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นอีกมุมนึงก็แปลว่าสามารถที่จะเข้าได้ทั้ง2โลกได้นะแบบว่าขาวด้วยนะสีเทาๆสีดำด้วยตรงจุดนี้ได้หมดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับเงินจะดีจะเลวต้องดูเป็นพื้นฐานดวงนะครับหรือว่าเปิดเองก็ตามทีก็ต้องมานั่งดูไพ่ข้างเขียนไอ้นี่ก็ต้องบอกกล่าวกันนะส่วนเรื่องของความรักนะถ้าเราอ่านตำราเนี่ยนะครับอาจารย์รุ่นใหญ่นะครับที่ท่านบอกก็คือเป็นไพ่ที่สื่อถึงเกี่ยวกับการเป็นเมียน้อยนะแต่มุมมองของผมนะครับนะผมอาจจะมองว่าเราสมัยนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้คนเรามีความคิดนะครับเราสามารถที่จะไม่ต้องเป็นน้อยใครได้นะครับเป็นสามีน้อยนะก็ไม่เอาก็ไม่ดีถูกต้องครับเมียน้อยก็ไม่เอาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่จะทายว่าไฮพิเศษนะทายในพื้นฐานดวงของคนคนนึงเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บดวงคุณเป็นเมียน้อยอันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ถูกต้องอาจจะต้องดูไพ่อย่างอื่นประกอบกันแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมของไพ่ใบนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยเขาเรียกว่าความรักแบบฉับฉวยนะเพราะอารมณ์ที่อาจารย์บอกไงอารมณ์ของคุณเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผู้หญิงอย่างไพ่ไฮพิเศษเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แคร์ผู้ชายนะถ้าสมมติว่าคุณนั้นนะเป็นผู้ชายได้ไพ่ใบนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะไม่แคร์ผู้หญิงได้ช่วยเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งของไพ่แบบยังไม่จริงๆจังๆกับใครเท่าที่ควรอาจารย์หนูจับไพ่กับอาจารย์ได้ไพ่ไฮพิเศษหนูถามอาจารย์ว่าหนูกับแฟนหนูเขาคิดยังไงกับหนูเขาคิดจะแต่งงานกับหนูไหมโอ้โหถ้าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยนะขึ้นอยู่กับการกำหนดเวลาด้วยนะอย่างนี้ตอบเลยว่าลำบากที่จะได้แต่งงานกันยังสมควรที่จะอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะตรงจุดนี้อาจารย์ไพ่ไฮพิเศษปุ๊บเนี่ยเขามีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจหนูไหมคะถ้าได้ไพ่ไฮพิเศษปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะแต่เกรงใจด้วยไงมันมีทั้งขาวกับดำอยู่ด้วยเนี่ยจะมีแบบอยากไปด้วยอยากจะไปลันล้าด้วยแต่สีขาวไม่ได้นะเราจะมีคุณธรรมอยู่นะคุณนึกออกไหมแต่สมมติว่าถ้าเป็นไพ่เดอะฟูลไปไงล่ะแม่งไปเลยเดอะฟูลไงกูไม่สนใจกูฟันแล้วทิ้งกูมีความสุขมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์อะไรแต่ไฮพิเศษเนี่ยเขาเรียกว่ายังมีความย้ำคิดชั่งใจอยู่นะจากไพ่ใบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักไหมก็คงยังไม่ใช่นะอันนี้คือโดยคร่าวๆแต่ถ้าใครที่อยากที่จะเรียนนะแบบเต็มๆนะไม่รอผ่านนะ YouTube นะครับของเรานะครับ Channel 8ของเราเนี่ยก็โทรไปเลย0868858087นะครับใครที่อยากจะเรียนศาสตร์เกี่ยวข้องกับไพ่ทาโรตแบบเต็มสตรีมเพื่อเป็นประกอบอาชีพนะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามนะลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับกับเลขาของอาจารย์และวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะบอกกล่าวทาง ID Line นะแมมขะ19หรือว่าโทรสอบถามเลขาโดยตรงเนี่ยก็จะบอกกล่าวในเรื่องเกี่ยวข้องกับเวลาว่าจะเรียนที่ไหนสถานที่เมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็โทรสอบถามดูนะครับที่เบอร์นี้เอาล่ะเนี่ยครับก็คือเรื่องราวดีๆอันนี้เวลาพออาจารย์พูดมาแนะนำเนี่ยในเรื่องของไพ่ทาโร่เนี่ยครับถ้าบอกว่าเหมือนเด็กสมัยนี้เหมือนกับมานั่งเรียนหนังสือครับพอเรียนหนังสือเนี่ยคุณจะเริ่มเบื่อเพราะว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของที่เจาะจงเฉพาะของดวงชะตาลงไปครับนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยที่เรามาออกเนี่ยหมายถึงว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นทางเลือกเผื่อที่จะว่าบางคนเนี่ยในช่วงนี้บางทีก็ว่างบางทีมันก็ตกงานแต่พอจะมีสตังค์อยู่บ้างนะครับนี่ผมก็พยายามคุยกับท่านอาจารย์พูดอยู่นะฮะว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสอนเป็นวิทยาทานครับพื้นฐานดูดวงเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็คุยกันอยู่นะครับเพราะว่าสถานที่คือคุณเข้าใจไหมพอเปิดฟรีอ่ะมันมีคนมาเรียนนะแต่ผมก็จะไม่มีกินอันนี้แต่ผมก็มีแนวความคิดอยู่กำลังจะถามดูในหลายๆส่วนว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์เราได้ไหมอย่างพวกหน่วยงานเนี่ยอย่างทางศูนย์ของราชการเนี่ย
ครับในเขตอ่ะเขาจะมีงบของเขาอยู่ดินแดงหนึ่งอย่างเช่นให้สถานที่คือสถานที่เนี่ยมันลำบากมากเลยนะแล้วอบรมเลยระยะเวลาที่จำกัดก็คือเสาร์อาทิตย์ครับต้องมานั่งสอนเนี่ยคือพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของดวงชะตาว่าเออแต่ว่าเอาไปดูเนี่ยพอดูได้แต่ดูลึกไม่ได้คือมันจะไม่มีความรู้เท่านี้ถ้าคุณไม่ต่อยอดออกไปมันจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจริงๆเนี่ยอาจารย์พูดให้แนะนำไปทีละตัวเนี่ยมันฟังดูแล้วอาจจะน่าเบื่อเพราะว่ามันเป็นไพ่ตัวนี้คือคลายกอไก่เนี่ยลากเส้นหัวอยากนะโค้งนะลากลงมานะมันดูแล้วแบบเขาจะเบื่อใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไปเรียนจริงมันจะไม่เบื่อนะเบื่ออย่างนี้หรอกเพราะว่ามันจะมีอะไรให้คุณเนี่ยต้องคิดต้องจำต้องอะไรเยอะแล้วทาโร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความจำด้วยพอความจำเสร็จคุณจำได้แล้วยังไม่พอนะคุณต้องมาตีความแล้วก็วิเคราะห์มันไม่ใช่ของง่ายๆแต่ว่าถ้ามาเรียนแล้วมันจะมีทริคในการสอนมีทริคในการจำที่คุณจะจำได้ง่ายขึ้นแต่คุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าตอนจบเนี่ยคุณเนี่ยสร้างรายได้นะมันทำรายได้ได้จริงๆเออคือคุณต้องอธิบายก่อนว่าผมเป็นหมอดูเนี่ยนอกจากทำบุญเนี่ยแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นอาชีพคือต้องหาเงินคุณต้องจำคำนี้ก่อนเลยนะเพราะผมเลี้ยงตัวเองเนี่ยอย่างพี่ตากล้องเขาก็จะมีอาชีพของตากล้องคือต้องถ่ายตัดต่อแล้วก็ตามทีแต่เราเป็นหมอดูจะบอกว่าอาจารย์เป็นหมอดูแล้วต้องทำบุญตลอดอ้าวแล้วผมไม่ใช่พระผมจะเอาอะไรกินมีค่าน้ำมันรถต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือเทียบให้ดูให้ฟังให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนไปคุณเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนได้ประโยชน์เกี่ยวกับการตอนจบอ่ะครับคือหาเงินได้ใช่ครับแน่นอนแต่ในมุมที่ผมคุยอาจารย์พูดอยู่ตลอดคือว่าครับเฮ้ยทำยังไงนะจะทำให้เรียกว่าคนบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็อยากได้อยากเกิดมีความรู้นะครับพื้นฐานหน่อยก็คุยอาจารย์พูดว่าอาจจะมีการเปิดอบรมให้ฟรีครับคลาสหนึ่งสองคลาสสามคลาสหรือจะเปิดตลอดไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กับแฟนรายการของเราให้กับคนที่สนใจในเรื่องนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของเบื้องต้นเป็นพื้นฐานก่อนนะฮะแต่ถ้าพอเรียนรู้แล้วเนี่ยมีความชอบจะมาเรียนในคลาสต่อไปคือคลาสที่มันแอดวานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยสามารถที่จะไปทำอาชีพได้อะไรได้เนี่ยกำลังคิดกันอยู่นะครับแต่ว่านี่เป็นอนาคตแต่ก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยค่าดูส่วนตัวไม่แพงหรอกพันหนึ่งเดี๋ยวนี้ราคาถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็คุณไม่ต้องถามอะไรมากมายเลยคุณมีเรื่องกังวลใจคุณก็นิ่งเอาแค่วันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวคำนวณดูเสร็จแล้วก็พร้อมกับทาโร่เขาวิเคราะห์ให้เสร็จเรียบร้อยเลยทุกอย่างครอบคลุมทั้งระยะสั้นระยะยาวด้วยครบเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคำถามเฉพาะต่อจงเดี๋ยวคุณก็มาว่ากันอาจารย์ทุกคนตอบให้ตามนั้นนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีๆที่เราเตรียมให้อ้าวถึงช่วงนี้เดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาตอบเรื่องของดวงชะตานะครับแบบเจาะลึกเลยใครส่งอะไรมาเดี๋ยวตอบให้หมดนะครับวันนี้นะครับครับพักสักครู่ครับนะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้ฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้
อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า Full Color X ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิชัยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยใช้เทคโนโลยีการติดจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษคุณสามวาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com กลับเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนเลยดีกว่านะครับนะตะกี้ไปก็ไม่ใช่อะไรก็ยังเมาต่อคุยต่อในเรื่องของการอบรมฟรีอย่างเงี้ยนะว่าจะทำแนวทางยังไงคือถ้าเปิดอบรมฟรีในเรื่องของไพ่ทาโร่นะครับพร้อมในเรื่องนี้เรื่องของราศานะพระไม่เกี่ยวนะแต่ว่าจะมีเรื่องของศาสตร์พระวัตถุมงคลคือเอาไปผนวกกันนะกับทาโร่เนี่ยผนวกยังไงมันจะมีมาก็คุยกับอาจารย์พูดว่าอาจจะอบรม1วันถ้าเป็นไปได้นะอบรมฟรี1วันนะระยะเวลาการอบรมก็คือ5ชั่วโมงนะแต่แบ่งว่าเช้า2เย็น3อย่างเงี้ยนะอบรม10โมงเช้าเนี่ยถึงเที่ยงบ่ายเริ่มต่อบ่ายโมงถึง4โมงเย็นแล้วจบแค่นี้จะจำได้ไม่จำไม่ได้อันนี้สุดแท้แต่บุญวาสนาแล้วก็ความตั้งใจของคุณแต่ถามว่าเอาไปทำนายได้ไหมทำนายเพื่อเบื้องต้นพื้นฐานได้เลยการันตีว่าได้แต่คุณต้องจดต้องจำเพราะว่าระยะเวลามันสั้นมันไม่เหมือนกับสอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวสอนแบบเป็นเรื่องเวลาอาจารย์พูดเนี่ยคิดคอร์สเท่าไหร่เป็นกลุ่มละ 8,000 กลุ่มละนะคนหนึ่ง 8,000 คนละ 8,000 บาทคนละ 8,000 บาทแต่ถามมารู้เรื่องไหมคือมันมีระยะเวลาเรียนมันจะนานคอร์สหนึ่งมันนานแล้วมันจะละเอียดเข้าใจแล้วเอาไปทำอาชีพได้เลยครับแต่กำลังคุยกันอยู่ว่าจะเปิดคอร์สคืนแฟนรายการไปนะถามว่าได้ความรู้ไหมได้ความรู้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มากถึงขนาดละเอียดยิบว่าไอ้กอไก่เนี่ยเขียนอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องคราวนี้มีค่าใช้จ่ายไหมมันมีค่าใช้จ่ายเฉพาะแค่ค่าชีตเท่านั้นส่วนเรื่องไพ่เนี่ยโอเคใครอยากได้เดี๋ยวก็สั่งซื้อได้อะไรได้อย่างนี้อันนี้เดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดนะฮะอันนี้บอกตรงว่าเดี๋ยวเราจะเปิดอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ไปร่วมกันนะครับ
เป็นเบื้องต้นอันนี้เดี๋ยวคุยกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวคงจะตกลงกันไว้แล้วก็เอาตำรามาดูกันว่าจะทำตัวในส่วนไหนออกมาเป็นหนังสือนะที่ท่านผู้ชมสามารถที่เอาไปแล้วใช้งานได้นะครับอันนี้นะอันนี้บอกให้ก่อนนะเป็นโครงแล้วกันนะเป็นเส้นทางว่าอนาคตเนี่ยเร็วๆนี้ประมาณน่าจะประมาณสักต้นปีเนี่ยคงจะเริ่มแล้วนะครับหรือไม่เร็วๆนี้เลยก็คงจะได้แล้วนะครับผมอ้าวแต่ว่าเรื่องของดวงชะตานี่ท่านนี้รออยู่แล้วคุณลูกหมีเมื่อกี้มีเห็นคุณว่าวก็มีนะว่าเป็นยังไงเกิดวันจันทร์ที่6เมษายนปี35นะครับคนที่คบอยู่ตอนนี้จะได้แต่งงานกันไหมอันเนี้ยถามแบบนี้เนี่ยมันดูแนวโน้มดีกว่าว่าคนคนนี้มันได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมี2ดวงชะตามาดูแล้วมันจะได้รายละเอียดที่มันชัดเจนมากขึ้นนะว่ายังไงนะครับแต่ถ้าถามแนวๆนี้มันก็ต้องอยู่ที่คน2คนมีความตั้งใจหรือไม่แต่มาดูที่ดวงจากดวงชะตาจริงๆนะว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่านะครับเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆนะมันเป็นเรื่องความเข้าใจของคน2คนอย่างดวงชะตาเนี่ยของแม่ผมกับพ่อผมเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าดวงเนี่ยมันขัดกันนะขัดแย้งกันนะครับแต่มันมีตัวนึงเกี่ยวกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงพ่อผมเสียชีวิตแหละแสดงว่าเขาก็เป็นคู่แท้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยดวงชะตาเนี่ยคุณไปมองเนี่ยคนเดียวไม่ได้แต่ดูว่าแนวโน้มเนี่ยมันได้ไหมเพราะว่าถ้าบอกว่าดูว่าจะแต่งงานกันไหมสองคนเนี่ยมันต้องดวงของคนสองคนเนี่ยมาดูทั้งคู่นะแล้วมาดูกันว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมดูจากดวงไม่พอแล้วดูจากชีวิตจริงว่าคน2คนเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งหรือว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าจับมือด้วยอันนี้คือของจริงนะแต่ถ้าบอกว่าของเล่นๆน่ะใครดูก็ได้ใครมานั่งดูโอ้ยได้ไม่ได้อ้าวมาดูแนวโน้มดีกว่าว่าคุณลูกหมีเนี่ยจะมีโอกาสได้แต่งงานคนนี้และอยู่กินกันได้ไหมครับอาจารย์ผู้ฟันเลยอันนี้อ่ะเกิดลัคนาราศีมีนนะครับเวลาเกิดไม่มีนะอย่างที่บอกครับลัคนาราศีกันราศีพิจิกราศีมีน3ราศีนี้จะอาภัพเรื่องคู่ที่ช่วงนี้ใน12ราศีก่อนอายุ30ซึ่งดวงของเราตอนนี้อายุของเราเนี่ยนะฮะอายุ23ปีเพราะฉะนั้นแปลว่าณขณะนี้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับยังไม่มีมุมที่จะประสบความสำเร็จเรื่องชีวิตคู่นะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องพูดถึงว่าดวงอีกคนนึงเป็นใครนะแต่ต้องดูดวงเราก่อนว่าดวงของเราเนี่ยสมควรที่จะมีคู่หรือสมควรเป็นโสดตามดวงก่อนยังไม่แนะนำนะในเรื่องเกี่ยวกับความรักในช่วงระยะเวลานี้หรือถ้าสมมุติจะแต่งงานกันไปก็มีมุมที่จะเลิกราได้หรือหย่าร้างกันได้นึกออกไหมครับนะตรงนี้เลยราหูนะตอนนี้มีดาวบาปเคราะห์เนี่ยเร่งจุดเกิดอยู่ณช่วงระยะเวลานี้ตามพื้นฐานดวงแล้วถึงมันจะมีดาวราหูย้ายไปมกราคมปีหน้าเดี๋ยวก็จะมีดาวดวงนึงที่เอาไว้ทายในเรื่องเกี่ยวข้องความรักเข้ามาให้ทายว่ามีแฟนมีความรักและได้แต่งงานก็ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก็ตามทีแต่ด้วยเหตุว่ามันไปฟิกตรงเกิดราศีมีนก่อนอายุ30มันจึงดูแล้วถ้าจะไปด้วยกันลำบากณช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำก่อนนะคบใครก็ตามทีให้ดูใจกันไปก่อนอีกสักระยะใหญ่ๆพอสมควรอาจจะต้องไปคิดเรื่องของความรักสัก27 28เนี่ยค่อยคิดแต่ตอนนี้คิดเรื่องของความรักเนี่ยหลักของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยท่าทางที่จะปวดหัวมากกว่านะไมเกรนจะขึ้นมากกว่านะอาจารย์แนะนำยังไม่เหมาะสมที่จะแต่งงานณช่วงระยะนี้อายุอนามก็ยังไม่ได้ว่าเยอะอะไรใช่20กว่านะคือจะรีบแต่งก็คือ23สำหรับคุณผู้หญิงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสมัยนี้แต่ว่าพอเอาดวงมาดูเนี่ยก็อาจารย์ก็ยังไม่แนะนำครับผมก็ประสบการณ์จริงเลยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนราศีมีนด้วยครับนะคือคู่ถ้าบอกชีวิตจริงนะอันนี้คุยชีวิตจริงถ้าบอกว่าคู่หายากไหมคู่หาไม่ยากปัจจัยมี3อย่างครับหน้าตาดีมีตังนะครับหน้าตาดีก็ได้ก็จะได้คู่มีตังก็จะได้คู่แต่จะได้คู่แท้คู่เทียมในอีกเรื่องนึงนะฮะอย่างคนเกิดราศีมีนอย่างผมเนี่ยราศีมีนเขาบอกว่าปัญหาเรื่องคู่มีไหมปัญหาเรื่องคู่จะมีคราวนี้มีมันมีหลายหลากหลายมุมนะแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนเนี่ยมีมาแล้วอย่าร้างแล้วเจอคู่ใหม่หรือบางคนลันลามีไปทั่วอ่ะมันไม่เหมือนกันนะมันหลายอย่างนะให้คุณนึกถึงปลาราศีมีนให้นึกถึงปลาปลาอย่างไรเป็นอย่างนั้นคือจะเปะปะคู่เยอะพวกเยอะนะหรือบางทีมีคู่ก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีได้ถ้าอยากจะมีแต่ถ้ามีแล้วมันจะเป็นปัญหาแนวๆอย่างเงี้ยแนวครอบครัวเนี่ยซีเรียสคิดมากเยอะนะมันจะเป็นอย่างนี้ชีวิตของคุณจะเจอแบบเนี้ย
แต่ถ้าจะดีที่สุดคือคุณดูว่าดูคู่ของคุณน่ะดูให้ดูนานๆให้ดูไปสักระยะหนึ่งดูกันจนมีไลน์ขึ้นเลยอ่ะนะแล้วจะชัดว่าจะอยู่กันได้ต่อหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดแล้วไม่ใช่แค่ดวงชะตาเพราะดวงชะตามาเป็น30ส่วนที่เป็นตัวคุณมัน70นะคนเราอยู่กันนานๆเนี่ยคุณจะเกิดอาการเบื่อเซ็งนะโดยเฉพาะคนเกิดราศีมีนจะเป็นอย่างนี้ครับเบื่อเซ็งโอ้ไม่น่าเลยวะรู้งี้ไม่แต่งดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยจะทำอะไรแล้วคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคิดให้นานๆบางคนเนี่ยไม่ได้แต่งงานนะแต่อยู่กันไปอย่างเงี้ยอยู่กันเป็นอยู่กันด้วยกันอย่างเงี้ยแต่อยู่กันยาวอยู่กันนานเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้แต่งแต่อยู่กันเนี่ยคบกันฉันสามีนั่นแหละอยู่กินกันเหมือนผมเมียเลยนะไม่ได้แต่งนะอยู่กันยาว บางทีมันเหมือนเป็นการแก้เคล็ดเหมือนกันว่าไม่ต้องแต่งออกสื่อชีวิตคู่ก็จะอยู่ยาวครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันมันก็แล้วแต่นะมุมมองนะคุณลองดูกันแต่ฟันไปว่าช่วงเนี้ยชีวิตของคุณไม่เหมาะเพราะว่าตอนนี้ราหูถ้าตามดาวราหูมันเล็งอยู่ปัญหามันเยอะมันวุ่นวายปัญหาเรื่องอื่นก็เยอะอยู่แล้วคุณไปทำมาหากินหรือว่าทำอย่างอื่นดีกว่าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งซึ่งราหูจะย้ายประมาณสักต้นปีใช่ไหม16 มกราช่วงนั้นน่ะคุณค่อยมาดูกันใหม่ว่าเมื่อย้ายไปแล้วจะดีมากน้อยประการใดนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องของความรักเนี่ยคบกันยาวหน่อยประโยชน์จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์นะผมเนี่ยเห็นมาแล้วเดินผ่านมาตรงนั้นมาแล้วเข้าใจนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้มันได้ยาวทำยังไงให้มันได้ดีนะมันอยู่ที่คนสองคนคุยกันแบบเปิดอกคุยกันแบบเข้าใจนะคุณจะได้คู่แท้จริงๆก็คือว่าคุณต้องเปิดอกแล้วคุยกันอย่างเงี้ยมันจะโอเคที่สุดเลยนะครับครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่เวิร์กพักไปสักนิดหนึ่งนะครับผมนะคุณน้องลูกหมีนะครับครับอย่าเพิ่งไปมุ่งเลยอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่ไปเน้นในเรื่องของการงานมีความมั่นคงแล้วคิดเรื่องนี้เวิร์กอย่ากลัวว่าคนจะไม่เอาเราคนจะไม่มีเราคุณลองดูเหตุผล2ข้อว่าคุณสวยไหมคุณมีตังไหมครับสองข้อนี้เป็นปัจจัยของคนปัจจุบันนะครับว่าจะได้คู่ไหมครับนะอันนี้คือได้คู่นะแต่ได้คู่แท้ข้อที่3เข้าใจกันหรือเปล่านะครับเอาไปคิดดูก็แล้วกันนะครับครับอ้าวเดี๋ยวท่านต่อมาเดี๋ยวขึ้นมาได้แล้วนะ SMS นะครับขึ้นมาท่านต่อมานะครับมีของใครบ้างนะครับก็มีเห็นมีหลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้น SMS ให้หน่อยเปลี่ยน SMS นิดนึงนะนี่อันเก่านะครับทันป่ะไม่ทันเหรอไม่ทันควงแมงวันบินวันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไอ้นั่นคงต้องว่าไอทีนะSMS ทันไหมไม่ทันแล้วอันนึงไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับดูเวลานี่เที่ยงแล้วไม่ทันแล้วจริงนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย SMS เดี๋ยวไปทบกันนะครับผมนะแล้วก็ใครจะโทรมาก็เสียสัปดาห์หน้าว่ากันทีส่วนจะมีอะไรคืบหน้าทางรายการของเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีอีกรายหนึ่งรายการนะครับรายการจับกระแสพระนะครับโดยผมวิลาโกศิลป์โดยตรงเลยตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปพบกับผมได้ในรายการจับกระแสพระวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมวิทยาโกศิลป์ครับครับผมผู้โฆษสารครับเราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 12:00 น.นะครับของทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ